ทำนายเนื้อคู่2565จากเลขวันเดือนปีเกิดดูเองง่ายๆแต่แม่นมากการดูดวงเนื้อคู่คู่แท้คู่ชีวิตถือเป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากซึ่งศาสตร์อย่างหนึ่งที่ใช้ทำนายเรื่องราวต่างๆในชีวิตได้ดีคือตัวเลขและวันนี้แก๊งบิวตี้มีวิธีการทำนายเนื้อคู่2565ของคุณด้วยสูตรตัวเลขง่ายๆและจะมีวิธีการคิดพร้อมกับผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นตามไปทำนายด้วยตัวเองพร้อมๆกันเลยขั้นตอนการทำนายเนื้อคู่ของคุณแบ่งขั้นตอนออกเป็น 1. การนำเลขวันเกิดต่อด้วยเดือนเกิดและเลขปีนักษัตรที่เกิดมาบวกกัน 2. คูณด้วย 7 3 หารด้วย 9 4 จะได้ผลลัพธ์ออกเป็นเลขเศษที่ทำนายเนื้อคู่ได้โดยมีขั้นตอนโดยละเอียดดังนี้ขั้นตอนการทำนายเนื้อคู่ของคุณ 1. ให้เอาเลขวันเกิดของตัวเองมาบวกกันเริ่มจากวันเกิดคือวันอาทิตย์เท่ากับ1จันทร์เท่ากับ2อังคารเท่ากับ3พุธเท่ากับ4พฤหัสบดีเท่ากับ5ศุกร์เท่ากับ6เสาร์เท่ากับ7ต่อด้วยเดือนเกิดมกราคมเท่ากับ1กุมภาพันธ์เท่ากับ2มีนาคมเท่ากับ3เมษายนเท่ากับ4พฤษภาคมเท่ากับ5มิถุนายนเท่ากับ6กรกฎาคมเท่ากับ7สิงหาคมเท่ากับ8กันยายนเท่ากับ9ตุลาคมเท่ากับ10พฤศจิกายนเท่ากับ11ธันวาคมเท่ากับ12สุดท้ายคือเลขปีนักษัตรที่เกิดปีชวดเท่ากับ1ฉลูเท่ากับ2ขันเท่ากับ3เถาะเท่ากับ4. มะโรงเท่ากับ5มะเสงเท่ากับ6มะเมียเท่ากับ7มะแมเท่ากับ8งอกเท่ากับ9ระกาเท่ากับ10จอเท่ากับ11กุนเท่ากับ12จากนั้นนำเลขทั้ง3ตัวที่ได้มาบวกรวมกัน2คูณด้วย7 3หารด้วย9 4นำเลขเศษที่คำนวณได้มาดูคำเฉลยลักษณะเนื้อคู่ของคุณตัวอย่างเช่นเกิดวันพุธเดือนสิงหาคมปีกุมจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ4บวก8บวก12เท่ากับ24จากนั้นก็คูณด้วย7จะได้เท่ากับ168และหาร9ได้ผลลัพธ์คือ 18.6เศษคือเลข6เท่านี้ก็ตามไปดูเฉลยได้เลยเลขเศษ0เนื้อคู่ของคุณคนนี้นิสัยดีฐานะดีเป็นคนจริงจังชอบคบค้าสมาคมกับคนอื่นชอบเข้าสังคมมีความมานะอดทนเป็นคนที่ต้องการให้คนอื่นมาเอาใจและต้องการให้มีคนมารายล้อมเขามากมากชอบท่องเที่ยวไปทุกหนทุกแห่งบางครั้งก็เป็นคนที่โรแมนติกทีเดียวแต่ต้องระวังให้ดีล่ะเพราะเขาคนนี้เจ้าชู้มากเลยเลขเศษ1คู่ของคุณคนนี้ผิวขาวนิสัยเยือกเย็นเจ้าระเบียบสำหรับความรักของเขาเป็นคนเจ้าอุดมคติชอบที่จะให้คุณอยู่ในระเบียบคุณจะต้องทำตามเขาถ้าขัดใจเมื่อไหร่เขาจะไม่พอใจคุณทันทีแต่จะเป็นคนที่รักใครแล้วรักจริงถ้าเขารักคุณแล้วก็พร้อมเสมอที่จะแต่งงานกับคุณเลขเศษ2เป็นคนไม่ถือตัวรูปร่างสันทัดผิว2สีเป็นคนร่าเริงมารยาทเรียบร้อยเสมอต้นเสมอปลายรักเดียวใจเดียวเป็นคนง่ายๆชอบตามใจคนอื่นไม่ค่อยมีพิธีรีตองอะไรมากมายนิสัยดีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครๆก็รักค่อนข้างเจ้าชู้แต่ถ้ารักใครแล้วก็รักจริงเลขเศษ3เป็นคนผิวขาวเหลืองนิสัยเด็ดเดี่ยวมีเสน่ห์อยู่ที่การพูดจามั่นใจในตัวเองสูงทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดมีเพื่อนฝูงเยอะมากและเขาคนนี้จะทำหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มให้คนอื่นทำตามทุกอย่างชอบทำอะไรให้คนอื่นติดใจเลขเศษ4เนื้อคู่ของคุณคนนี้เป็นคนร่าเริงสนุกสนานไม่ถือตัวช่างพูดช่างคุยไม่ชอบให้ใครมาบังคับให้ทำอะไรชอบที่จะเป็นตัวของตัวเองเป็นคนที่ตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทำให้สำเร็จบางครั้งค่อนข้างอ่อนไหวแต่ก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงสุดนับว่าเป็นคนที่น่ารักมากคนหนึ่งทีเดียวเลขเศษ5เขาเป็นคนรูปร่างสันทัดผิวขาวเป็นคนใจดีมีน้ำใจขยันพูดสนุกกับการพูดจาเป็นคนอ่อนไหวแสนงอนเป็นคนขี้หึงตัวฉกาจแต่บางครั้งก็สุขุมเยือกเย็นและอ่อนน้อม
ถ้าคุณคิดจะเดาใจเขาคนนี้แล้วก็บอกได้เลยว่ายากเขาเป็นคนพูดตรงไปตรงมาบางครั้งชอบทำอะไรกุ๊กกิ๊กอยู่บ่อยๆเป็นคนที่อารมณ์ดีได้ทั้งวันแถมยังปากหวานอีกต่างหากเลขเศษ6เขาเป็นคนค่อนข้างขาวนิสัยอ่อนโยนชอบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณชอบเขาจะตามใจคุณทุกอย่างเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายขยันพูดต้องการให้คนที่อยู่ใกล้ๆมีความสุขเขาจึงเป็นที่รักของใครต่อใครมากมายเป็นคนมีเสน่ห์เหลือร้ายใครๆก็รักเลขเศษเจ็ดเนื้อคู่ของคุณคนนี้มีนิสัยอ่อนโยนให้ความจริงใจกับความรักไม่ชอบอยู่ที่ไหนนั้นชอบที่จะสนุกสนานไปเรื่อยๆไม่ชอบให้ใครมาบังคับให้ทำโน่นทำนี่เป็นคนมีความรู้สึกอ่อนไหวง่ายบางครั้งอาจเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครชอบที่จะอยู่เงียบๆคนเดียวเป็นคนช่างประดิษฐ์คิดค้นชอบทำอะไรด้วยตัวเองไม่ชอบพึ่งพาคนอื่นเลขเศษ8เป็นคนรูปร่างสันทัดผิวสองสีเป็นคนชอบเอาใจผู้อื่นชอบที่จะอยู่กับคนเยอะๆเขาจะมีความสุขมากถ้าได้พูดคุยกับคนอื่นชอบทำอะไรง่ายๆแต่งตัวตามสบายค่อนข้างที่จะเป็นคนเปิดเผยเป็นคนที่เก็บความลับไม่อยู่และเป็นคนที่จริงจังกับความรักมากๆจะทะนุถนอมคุณอย่างดีไม่ยอมให้ใครมายุ่งเกี่ยวด้วยเลยเป็นคนขี้หึงด้วยนะเลขเศษ9เป็นคนผิวขาวเงียบๆชอบคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นเป็นตัวของตัวเองไม่ค่อยแคร์คนอื่นชอบทำอะไรที่แสดงถึงความเป็นผู้นำค่อนข้างเผด็จการชอบนั่งฝันอะไรอยู่คนเดียวเพราะเป็นคนเงียบๆนี่เองจึงเป็นคนช่างคิดช่างฝันอยู่เรื่อยผลการทำนายเนื้อคู่ของเพื่อนๆเป็นยังไงบ้างคะได้ลักษณะเนื้อคู่สมดังที่ใจหวังกันบ้างหรือเปล่าถ้าได้สมใจพร้อมกับเจอคนนั้นแล้วเตรียมตัวเดินหน้าได้จีบได้เลยหน้าตาดีแบบเราเขาต้องมีสนใจบ้างแหละมั่นใจหน่อย